่านครับงั้นขอหลักเกณฑ์ของ DSI ครับว่าคดี1คดีหรือรวมทุกคดีแล้วมูลค่ามากกว่า300ล้านต้องเกิน300ล้านครับ1คดีหรือว่าหลายๆคดีรวมกัน1คดีครับ1คดีท่านครับครับมันมีประเด็นที่มีผมว่าเป็นประเด็นที่ให้อัยการสอบสั่งให้สอบเพิ่มอ่ะครับตอนนี้เราได้รับหรือยังฮะ7ประเด็นที่อัยการส่งมาเราได้รับแล้วแล้วเราก็ทําหนังสือย้อนไปทางอัยการแล้วว่าการที่เราได้ล็อกทุกกล่าวโทษในล็อกทุกกล่าวโทษกับผู้ต้องหา5คนในจํานวนที่2เนี่ยในเมื่อเราล็อกทุกกล่าวโทษเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาสอบในจํานวนที่1เป็นพยานเนี่ยสอบได้ไหมนะขอให้อัยการสั่งมาอีกทีนึงเพราะเราไม่กล้าที่จะสอบนะครับไม่เรียกบุคคลตามนั้นมาให้การทีแรกเราจะเรียกมาให้การแต่ปรากฏว่าเอ้ยเราล็อกคุกไปแล้วแล้วเราจะมาสอบกันเป็นพยานเดี๋ยวเราจะเป็นถูกฟ้องถูกเฟิร์มซะเองเพราะงั้นให้อัยการเป็นคนสั่งดีกว่าคณะทำงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ซึ่งเป็นพลตำรวจเอกเหตุใดท่านถึงไม่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตนเองนะคือท่านมองว่าท่านเป็นคนไม่ชอบให้ข่าวและชอบทำงานแต่ท่านก็มีความละเอียดในเนื้องานใครที่มีสามารถที่จะคุยกับผู้สื่อข่าวรู้เรื่องหรือให้ข้อมูลแล้วผู้สื่อข่าวมีความเชื่อถือแล้วก็เขาเรียกว่ามีเครดิตในเรื่องของการให้ข่าวเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่เหมาะสมสุดก็คือผมก็มีการยกมือในที่ประชุมว่าต้องการให้เต่าไปพูดไหมทุกคนยินยอมว่าจะให้ผมเป็นโฆษกจริงๆผมไม่อยากเพราะผมก็เดี๋ยวได้โดนโดนฟ้องอีกนะครับแต่ด้วยในเมื่อพี่น้องทุกคนเขาอยากให้มาเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยตำรวจทุกคนเป็นแฝดนะครับมันควรถูกฟ้องร้องกันแล้วก็ขู่ทุกวันเ